สรุปบทเรียนที่6การประเมินสารสนเทศสารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้องสามารถพิสูจน์ได้มีความน่าเชื่อถือเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนตรงกับความต้องการทันเวลาที่ต้องการใช้เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่ายการประเมินคุณค่าสารสนเทศจะพิจารณาด้านแหล่งที่มาความน่าเชื่อถือช่วงเวลาที่เผยแพร่ขอบเขตเนื้อหาและการตรงกับความต้องการการเลือกสารสนเทศที่มีอยู่อย่างหลากหลายไปใช้งานมีกระบวนการ3ขั้นตอนได้แก่ 1. การประเมินสารสนเทศเพื่อตรวจสอบว่าสารสนเทศที่ได้มานั้นมีขอบเขตเนื้อหาประเด็นใดบ้างและมีเอกสารอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือเพียงใด 2. การวิเคราะห์สารสนเทศเป็นกระบวนการแยกแยะสารสนเทศที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อจัดให้สารสนเทศที่มีเนื้อหาเดียวกันอยู่ด้วยกันและ3การสังเคราะห์สารสนเทศเป็นกระบวนการกลั่นกรองจัดกลุ่มสารสนเทศที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันมาจัดรวมไว้ด้วยกันและสรุปรวมให้เป็นประเด็นเดียวโดยปรับโครงร่างใหม่หลักทั่วไปในการประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นเช่นผู้แต่งครั้งที่พิมพ์หรือชื่อวารสารและการวิเคราะห์เนื้อหาเช่นวัตถุประสงค์ในการนำเสนอขอบเขตของเนื้อหาโดยสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินในสารสนเทศหลายประเภทได้แก่หนังสือวารสารและสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตเป็นต้นพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ